โอเคโอเค thank you ค่ะลูกคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากกินผัดกะเพราเนื้อสับเลยโทรศัพท์บอกลูกให้ซื้อแถมไข่ดาวโปะมาลูกหนึ่งด้วยร้านนี้นะโอ้ยเวลาเขาผัดนะคนรอคิวกันเลยนะเขาบอกว่าใส่เครื่องปรุงสารพัดกลิ่นหอมๆไปยืนอยู่ใกล้ๆนะจามแล้วจามอีกอร่อยอร่อยแต่เนี่ยก็ชักไม่มั่นใจนะพอวางโทรศัพท์เสร็จเอะใจเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้องเพลาๆหน่อยนะอีเรื่องอาหารที่มันอุดมไปด้วยโซเดียมทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเอ๊ะหรือว่าเราโทรไปถามนักกำหนดอาหารที่เรารู้จักดีไหมโทรไปหาคุณลูกปลาดีกว่าฮัลโหลลูกปลาสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้อาจารย์มีอะไรให้ลูกปลารับใช้คะไอ้กะเพราเนื้อสับอะที่เขาขายทั่วไปอะใส่เครื่องปรุงสารพัดหอมอร่อยแซ่บน่ะปริมาณโซเดียมสูงไหมถ้าอาจารย์ไปซื้อตามร้านอาหารตามสั่งอะค่ะก็อยู่ที่ประมาณ 1,300 ถึง 1,500 มิลลิกรัมต่อจานเลยค่ะลูกปลาถ้าอย่างนั้นเธอพอมีสูตรไหมผัดกะเพราเนื้อสับที่ปรับโซเดียมแล้วมีไหมฉันอยากได้ขอหน่อยสิเอาอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยววันนี้ลูกปลาจะมาบอกสูตรลดโซเดียมสำหรับกะเพราเนื้อสับค่ะเคล็ดลับแรกเลยนะคะอาจารย์ลูกปลาจะใส่พริกไทยดำค่ะลงไปตำกับพริกกระเทียมทำให้เครื่องกะเพราอะค่ะมันมีความหอมมากยิ่งขึ้นสามารถลดการใช้เครื่องปรุงอื่นๆลงได้เลยค่ะถัดมาค่ะลูกปลาจะเตรียมคลุกซีอิ๊วดำกับเนื้อสับทิ้งไว้ก่อนค่ะเพื่อให้เนื้อเนี่ยมีสีเข้มทำให้เรารู้สึกเค็มมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็นำเนื้อวัวลงไปผัดค่ะจนพอมีสีเหลืองจากนั้นก็ใส่เครื่องที่ตำไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมและเคล็ดลับในการลดโซเดียมแต่ไม่ลดความอร่อยของลูกปลาก็คือการใส่อายิโนโมโตะไปประมาณเศษ1/4ช้อนชาค่ะลูกปลาจะแนะนำให้ผัดแบบมีน้ำคลุกคลิกนิดนึงเพราะว่าความเค็มเนี่ยค่ะละลายน้ำได้ดีโดยจะเติมน้ำสต๊อกลงไปประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะผัดให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ใบกระเพราแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะแล้วก็เราเนี่ยจะปรุงรสด้วยน้ำปลาเป็นลำดับสุดท้ายนะคะหลายคนคงมีคำถามว่าทำไมจะต้องใส่น้ำปลาเป็นลำดับสุดท้ายเพราะว่าการใส่น้ำปลาเป็นลำดับสุดท้ายอะค่ะจะยังทำให้มีกลิ่นเค็มติดอยู่นั่นเองและเราเนี่ยก็จะผัดให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเพราเนื้อสับรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ไข่ดาวกรอบอร่อยเลยค่ะผัดกระเพราเนื้อสับจานนี้นะคะถ้าทำตามสูตรของลูกปลาเนี่ยก็จะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ900มิลลิกรัมจากสูตรทั่วไปเนี่ยที่มีโซเดียมอยู่ 1,300 ถึง 1,500 มิลลิกรัมสามารถลดโซเดียมลงไปได้เยอะเลยนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่าฉันอยากกินหมอบอกให้ฉันปรับลดปริมาณโซเดียมลงยินดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าอาจารย์มีอะไรอยากปรึกษาลูกปลาอีกก็ยินดีเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต่อไปนี้จะกินอะไรอ่ะต้องคิดให้เยอะแล้วนะใส่ใจสุขภาพกันหน่อยเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งนึงแล้วก็เติมอายิโนโมโตะลงไปจะช่วยทำให้รสชาติของอาหารอร่อยกลมกล่อมเหมือนเดิมสีสันของอาหารก็น่ารับประทานด้วยนะครับใครที่สนใจสูตรผัดกะเพราเนื้อสับแบบลดโซเดียมจานนี้สามารถเข้าไปดูสูตรกันได้เลยนะครับขึ้นอยู่หน้าจอเรียบร้อยแล้วครับ